าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือไม่เข้ากระเป๋าตัวเองอีกแล้วไม่มีครับไม่มีในเข้ากระเป๋าเลยผมตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมรับมาประมาณ4ตัวแล้วก่อนโควิดก็รับมา2ตัวก็ประมาณ20กว่าล้านเนี่ยผมเดินโควิดมอบให้กับพี่น้องประชาชนใน16ล้านนี่เงินส่วนตัวของผมเลยนะมีเงินจากพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาให้ผมล้านหนึ่งแล้วก็มีของพี่คนหนึ่งซึ่งรายได้ผมมาล้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยประมาณ 15-16 ล้านแล้วเพิ่มไปเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยที่ผ่านมาก็เกือบ20ล้านแต่เงินส่วนตัวของผมเนี่ยประมาณ16ล้านซึ่งผมเองก็ไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะรับบริจาคหรือว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันจะเหมือนกับน้ำท่วมกลัวว่าเงินจะเข้ามาเยอะแล้วจะมันจะมากเกินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการได้เพราะนั้นผมรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาตอนโควิดเนี่ยก็คือพรีเซนเตอร์หลายตัวนะครับทำให้เรามีเงินตรงนี้เพราะนั้นเราสามารถที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยที่ไม่ต้องไปขอกับขอรับบริจาคกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องเลยเพราะนี้เรารู้สึกว่าอ่ะเหมือนกับข้างบนให้มาเรามาแล้วเราก็ต้องให้คืนกลับไปสิ่งหนึ่งเขารู้เลยว่าสิ่งที่เราทำให้กับสังคมมา30กว่าปีเป็นอะไรที่การันตีได้เลยว่าเราไม่เคยที่จะเอาเงินพวกนี้เอาไว้กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นได้มาเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นออกไปเห็นบอกว่าค่าพิมพ์ก็สูงบางตัวพี่พิมพ์ถึงขั้นไปขอเบิกเข้ามาก่อนเลยเกือบทุกตัวเลยฮะเบิกมาก่อนกับทุกตัวเลยฮะเพราะว่าผมไม่มีเงินผมมีเงินติดธนาคารไม่กี่ล้านบาทเพราะนั้นคือเก็บไว้ใช้ในชีวิตที่ยังเป็นกับตัวเองแต่ตรงเนี้ยแต่ลำแรกเราเดินเนี่ยเราคิดว่าอ๋ออยากจะช่วยสักล้านหนึ่งของเราแต่ยิ่งเดินมันยิ่งโหคนขอเข้ามาเยอะชุมชนผมช่วยไปประมาณสัก 3-4 หมื่นครอบครัวบางครอบครัวได้ 2,000 3,000 บางครอบครัว 1,000 500แล้วแต่ครอบครัวต่ำๆเนี่ยผมให้คนละ500บาทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นเงินเยอะเพราะเงินเยอะปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าอ่ะช่วยบินมันส่งพรีเซนเตอร์มาให้สินค้ามาให้เราแต่การส่งสินค้ามาให้แต่ละอย่างผมไม่ใช่ว่ารับผมก็ต้องเทสกับสินค้านั้นด้วยว่าดีจริงไหมว่าเมื่อผู้บริโภครับประทานหรือว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเขาจริงหรือเปล่านะครับที่ผมจะทดลองอยู่ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนอย่างเช่นคอมมานโดเนี่ยผมก็ลองรับประทานอยู่ประมาณก็เกือบเดือนแล้วรู้สึกดีจริงแล้วมันใจไม่สั่นจริงอะไรจริงผมถึงอยากจะกล้าที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าดีจริงครับผมไม่ได้โกหกอย่างมียี่ห้อนึงที่ผมก็ลองให้เพื่อนที่เป็นเบาหวานความดันลองทานดูก่อนถ้าดีจริงเขาไม่โกหกบอกอย่าโกหกเพราะเราไม่เอาชื่อเสียงเราไม่เอาบินบริษไปหล่อชาวบ้านให้ชาวบ้านมาซื้อขายเยอะแล้วเขาเกิดเอฟเฟกต์ในร่างกายเขาเป็นไม่ดีแล้วยิ่งเขายิ่งคนจนเนี่ยเขากว่าจะหาเงินมาได้แล้วต้องมาซื้อสิ่งที่บินบริษโฆษณาแล้วมันไม่ดีมันไม่เอาผมจะไม่เอาผมเลยบอกว่าโอเคถ้าดีผมจะบอกว่าดีนี่แหละครับก็เลยได้เงินตรงนี้มามอบกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าค่าเซ็นเตอร์ทุกตัวไม่มีเลยครับแม้แต่บาทเดียวไม่มีเลยคนเดือดร้อนก็ให้คนเดือดร้อนหมดเลยนะครับที่ผ่านมาไม่ใช่คนอย่างเดียวก็มีช้างด้วยมีเรื่องก็เดินมอบไม่หมดเลยแล้วจากเหตุการณ์น้ำที่เกิดขึ้นทั่วลมที่เขาเชียร์ให้ถอดอย่างเงี้ยมันมีสินค้าตัวไหนที่มันถอดไปจากโควิดไม่มีเลยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนึงที่ผมมีจุดยืนของผมคือผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่แล้วผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นที่ของผมและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกระทำมันเป็นสิ่งที่ผมรู้ว่ามันก็งงเหมือนกันเอ้าในเมื่อเราทำสิ่งที่มันถูกอ่ะถูกต้องอ่ะแล้วทำไมต้องมาทัวร์ต้องมาลงผมทำไมอ่ะถ้าผมไปเชียร์รัฐบาลเชียร์นู่นเชียร์นี่อย่างนี้สิโอเคผมฝักใฝ่เรื่องการเมืองอันนี้ผมฝักใฝ่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมต้องเป็นความผิดของผมแต่สินค้าเขารู้ว่าสิ่งที่ผมทำเขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแม้แต่ MG Extender ที่เขาโฆษณาแม้แต่2 5G Better Herb แล้วก็ยาดม Pro Herb นะครับแม้แต่ Commando อะไรเองก็แล้วแต่ไม่มีก็ยังต่อสัญญาผมยังต่อสัญญาผมไปตลอดนะอันนี้เรารู้สึกว่าโอเคซึ่งเขาจะไปบูลลี่หรือจะบีบอะไรทางบริษัทเขาบริษัทเขาโอเคเขาไม่สนได้คุยกับทางบริษัทไหมคะว่า
ามันเกิดกระแสนี้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวบริษัทคุยผมก็รู้สึกว่าก็เห็นใจเขานะบอกว่าไม่เป็นไรคุณบินโอ้โหไม่ใช่เลยผมไม่หนักใจอะไรเลยเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่คุณบินทำมันคืออะไรเขาเข้าใจแล้วเขารู้แต่แล้วคอมเมนต์ว่าอ๋อเขาก็พวกเดียวกันน่ะมาลงที่วุ้มแล้วก็แล้วก็ไปลงที่วุ้มแล้วก็ไปเขาก็รู้ว่ามันคือกระแสแล้วก็เป็นการที่ให้หลายๆคนเนี่ยตามมาบอยคอตเรามาจากนู่นมานี่เราแต่นั่นคือสิ่งที่เขารู้แล้วเพราะ30กว่าปีที่ผมทำมาเนี่ยถ้าผมทำไม่ดีผมรู้สึกว่า อะไรเขาก็คงแบบมาด่าผมตั้งนานแล้วล่ะวอยคอตผมไปนานแล้วอันนี้พอผมลงออกมายืนปกป้องสถาบันปุ๊บโอ้โหมาลงกันปั๊บ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 ไม่ใช่แต่ก็สบายใจขึ้นที่ทางลูกค้าอะไรเขายังสบายใจมากยังมีอีก2ตัวที่ติดต่อเข้ามาครับมันการอะไรสุดเขาไม่มีผลอะไรกับเรากับสินค้าเลยไม่มีเป็นกำลังใจอย่างนึงให้มีได้ด้วยนะคะใช่ครับเราถือว่ายิ่งทัวร์ลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดังเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อคนเสพตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจเขาก็หัวเราะแฮ่แฮ่ยิ่งบางครั้งมันถึงมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่การกระทำของผมแต่มันไปเขียนกันแบบโอ้โหไปอ่ะก็เรารู้สึกว่าเอออย่างนั้นเนี่ยดีแล้วล่ะถ้าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันเดี๋ยวโอเคผมจะโกรธอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยก็ไปเถอะโอเคอย่างเรื่องมูลนิธิที่ออกมาตอนนี้ยังไงต่อตอนนี้ผมก็ยังยืนยันว่าผมยังออกจากมูลที่มานะครับผมอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนเพราะผมเกรงว่าหนึ่งจะกระทบกับทางมูลที่ถ้าผมออกมาปกป้องสถาบันปุ๊บเนี่ยก็กลัวว่าทัวร์จะไปลงที่มูลที่แต่ทางมูลที่เขาไม่นั่นนะแต่ผมก็ขอออกมาดีกว่าจะได้ทำงานจะได้ทำอะไรให้มันเต็มตัวและเต็มที่เขาเรียกให้กลับไปก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ก็เขาก็บอกว่าโอเคถ้าอยากจะเข้าไปเมื่อไหร่นะครับก็ยินดีที่ยังรับเป็นอาสามูลที่อยู่เขาบอกผมขอปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวอะไรแล้วผมก็อาจจะเดินเข้าไปกราบขอเป็นอาสาสมัครเหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดถึงขั้นว่าจะแยกออกมาทำมูลนิธิเองอ๋อไม่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยผมรู้ว่า30กว่าปีมันเป็นความผูกพันมันเป็นหน้าผมไม่เป็นโลโก้ของลูกกตัญญูไปแล้วนะครับบางคนจะคิดว่าลูกกตัญญูนี่เป็นของผมด้วยซ้ำไปมูลที่บินบรรลือฤทธิ์อ่ะไปโจวน่ะเหมือนประมาณอย่างนั้นถ้าเราจะคิดไปเปิดมูลที่เป็นของเราหรือว่าส่วนตัวนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละนะครับเพราะนั้นเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตเนี่ย30กว่าปีเนี่ยค่อนข้างชีวิตของผมนะครับผมทุ่มเทตรงนี้โดยที่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากมูลที่ลูกกตัญญูเลยนะครับครับแต่ก็ยังเห็นพี่บินไปช่วยน้ำท่วมไปลงพื้นที่ตลอดอันนี้คือไปหลักๆที่ออกมาส่วนตัวแต่ไปกับลูกกตัญญูแต่ผมไม่ได้แต่งตัวลูกกตัญญูไปในนามของบินบรรลือฤทธิ์ที่อยากจะไปร่วมกับลูกเนี่ยผมกลับมาจากแจกภัยหนาวที่สกลนครก็ไปแจกกับลูกกตัญญูแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ชุดมูลที่ก็ขอไปร่วมแจมก็ยังควักเงินตัวเองเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่า1การทำงานลูกกตัญญูมาไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีเงินมาซัพพอร์ตกับตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนหลายอย่างนะที่ผมทำไปเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นและเข้าใจนะครับ30กว่าปีนี้ไม่ถ้าเป็นการสร้างภาพพระองค์สร้างมานานมากนะครับก็เป็นภาพที่อยากให้ทุกคนได้ทำตามเราเห็นภาพต่างๆที่คนออกไปช่วยเหลือให้เงินชาวบ้านนู่นเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะเพราะสิ่งพวกนี้เราทำมาโอ้ประมาณสัก20-30ปีแล้วในการมอบเงินให้คนนั้นคนนี้เจอคนแก่คนเฒ่าเจอคนจนมีคนเอาเงินไปมอบให้ทำเซอร์ไพรส์ทำเครื่องคงเทพมาเราก็รู้สึกว่าเริ่มสิ่งที่เราทำมาท่านชุดเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนเอาไปทำตามในสิ่งที่ดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์และยากนะครับในส่วนของการอัปเดตของเพจคีย์บอร์ดที่มีของเพจคีย์บอร์ดที่มีตอนนี้กำลังอยู่ที่กระทรวงของ IT นะครับตอนนี้ทนายกำลังปรึกษานะครับผมให้เรื่องให้ทนายหมดแล้วก็ต้องดำเนินการนะครับก็ติดต่อกลับมาขอโทษไม่มีครับไม่มีถึงจะขอโทษผมบอกแล้วไงครับว่าสิ่งหนึ่งที่พวกคุณทำคุณต้องยอมรับแล้วคุณต้องยอมรับมันให้ได้แล้วคุณกล้าที่จะด่าเพราะคุณนั้นกล้าที่ต้องรับสิ่งที่คุณทำไปนะครับอันนี้ผมจะปิดหูปิดตาผมจะไม่รู้อะไรกันผมให้ทนายจัดการหมดนะครับตอนนี้ที่รับทราบมาประมาณกี่รายได้แล้วครับอะไรนะกี่รายพี่ฟ้อง
จริงๆแล้วผมอยากจะฟ้องทุกรายแต่ผมมาเช็คดูแล้วเนี่ยบางรายเนี่ยก็คือตามน้ำเข้ามาตามน้ำแห่กันไปบางทีทัวร์มาลงปุ๊บไอ้นี่ก็มาอันนั้นตามน้ำเข้าไปอันนี้เราคิดว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเอาตัวเป้งๆใหญ่ๆดังแรงไอ้พวกเนี้ยต้องเอาให้เข็ดนะครับคนที่พี่บินฟ้องเขาด่าเรื่องอะไรครับโอ้โหสารพัดนะครับเรื่องเอาเงินน้ำท่วมไปเล่นการพนันเอาเงินน้ำท่วมไปติปหมอนุ่งหมอนวดโอ้โหปุ๊บแค่มีเวลาจะนอนยังไม่มีมีเวลาไปอาบอบนวดแล้วเงินทีละหมื่นติปก็อันนี้มันเกินไปมันเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องรู้เลยอันนี้ต้องให้หนักต้องเอาให้หนักยืนยันว่าเราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวหมอนวดแล้วพี่น้องอาบอบนวดไม่ใช่หมอนวดอาบอบนวดอาบอบนวดแต่ที่หมอนวดผมก็เคยนวดนะฮะเคยเพราะว่ามันเมื่อยต้องนวดนวดอาทิตย์ทีละร้อยครับร้อยสองร้อยครับไม่ถึงเป็นหมื่นครับเป็นไม่ใช่ความจริงครับอันนี้เราต้องเขาเรียกว่าต้องกู้ศักดิ์ศรีของเองกลับมาเพราะว่ามีบางกลุ่มมีบางคนส่วนน้อยเนี่ยก็ค่อยตามไปด้วยนะครับโดยที่บางทีไม่คิดแต่อันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเสียชื่อเสียงมากพ่ออาจารย์บอกเลยไหมว่ากี่สิบรายเลยน่าจะอยู่ประมาณสัก5 6รายครับหนักๆ5 6รายเพราะตัวแผ่วๆเบาๆนี่ก็เราก็ถือว่าโอเคอย่าไปนั่นเค้าเลยเอาหนักๆเลยครับบางคนชอบตั่วหัวโอ้โหบินสารภาพแล้วเล่นการพนันติดการพนันเข้าไปดูอ่านดูไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆแล้วผมพูดอย่างลูกผู้ชายเลยนะเล่นการพนันเนี่ยผมเคย20ปีมาแล้วที่ผมออกมายอมรับในสิ่งที่ผมกระทําผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนชื่นชมผมทำงานลูกกตัญญูผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจที่ไม่สบายใจก็คือผมเคยเล่นการพนันฟุตบอลแต่ณตอนนั้นประมาณปีสักปี43 44นี่ก็ผ่านมา20ปีผมออกมายืดรับอย่างรู้ชัดว่าผมเคยติดพนันเล่นฟุตบอลแล้วผมออกมาถ้าผมไม่ออกมาสื่อไม่มีใครรู้ว่าผมเคยเล่นฟุตบอลว่าเคยเล่นการพนันฟุตบอลผมออกมาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันอุทาหรณ์ให้กับน้องๆที่กำลังเรียนตอนนั้นมีเรื่องโหฆ่ากันเพราะหนี้พนันเด็กๆติดการพนันกันโอ้โหมากมายผมไปเป็นวิทยากรให้กับตาและโรงเรียนเนี่ยประมาณเป็นร้อยโรงเรียนพอสื่ออ้าวเฮ้ยบินเพื่อนด่าผมหลายคนทุกคนด่าทำไมออกมายอมรับทำไมเฮ้ยผมขอเอาสิ่งตัวนี้ออกจากอกให้ผมไปเลยผมจะได้สบายใจเพราะนั้นคนที่มาชื่นชมผมแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ดีอยากให้สังคมรับว่าผมมีเรื่องสิ่งเนี้ยที่ทำมาผิดพลาดทั้งชีวิตก็เอามาโจมตีผมนะตอนเนี้ยมัน20ปีผ่านมาแล้วนี่มันก็เลยคิดว่าอ่ะนี่คือความจริงของผมทั้งหมดเรายืนยันว่าเราไม่ได้กลับไปยุ่งตั้งนานแล้วโอ้โห20ปีนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเสียหายมากนะตอนนั้นเราไม่มีครอบครัวนะตอนนี้เราไม่มีคือให้รู้ว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน12ล้านอันนั้นเงินที่พร้อมที่จะแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาไม่แต่งกับเราเราก็ประชดตัวเองเชี่ยวให้หมดไม่จริงตายหมดจริงๆก็เลยเหตุนั้นเขาก็เลยเอาเรื่องมาใช่เขามาโจมตีเรามัน20ปีแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันโคตรใส่ร้ายมันไม่ใช่อ่ะยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุดถึงที่สุดครับรายนี้ต้องถึงที่สุดครับไม่ถึงที่สุดทั้งแพ่งทั้งอาญาหมดนะครับเรียกค่าเสียหายคนละไม่สิไม่เอาไม่เรียกค่าเสียหายเลยครับขอให้ติดคุกอย่างเดียวครับผมในห้องสื่อมันมีสื่อหรือว่ามีเพจด้วยมีครับมีด้วยแอมมารินอะไรวางด้วยหล่อนละหล่อนละสับแล้วมีสับเรื่องราวดีๆก่อนที่เราจะไปเราบอกจากก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ในจุดที่คนชื่นชมจนวันนี้ที่แบบเรามีดราม่าโดนด่าอะไรที่รู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นผมนะณตอนนั้นผมถ้าส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆผมจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับผมแล้วคนที่เข้าใจตัวผมเขาก็จะเข้าใจแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยรู้ประวัติผมว่าเป็นมาอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เข้ามาในการโจมตีนะครับในการบูลลี่เราในนี้นะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใจนะครับเพราะอะไรเขาถึงด่าผมเพราะอะไรเขาถึงเข้ามาณตอนนี้เพราะผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะ
อัดเราใส่เราคือมึงอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วแต่ผมอยู่เฉยไม่ได้เพราะเรารู้ว่าปัจจุบันนี้มันคืออะไรทั้งการกระทำทั้งคำพูดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวตรงนั้นมีแค่เฉพาะในออนไลน์ในเพจอะไรใช่ไหมไม่เคยแบบแสดงตัวว่าไม่เคยไม่เคยไม่มีไม่มีเลยพวกนี้เขาไม่กล้าหรอกนะครับเขาไม่กล้าเพราะฉะนั้นเอาหน้าผมว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมไม่เคยทำอะไรที่ผิดแล้วผมไม่เคยทำอะไรที่ทำให้คนเดือดร้อนหรือว่าเสื่อมเสียอะไรเลยมีครั้งเดียวในชีวิตที่ผมบอกนี่แหละ20ปีที่ผ่านมานั่นคือครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมพลาดก้าวพลาดไปเท่านั้นเองเพราะว่าในความรู้สึกผมว่าอกหักเศร้าแล้วก็นั่นแหละคือประชดตัวเองแค่นั้นเองพี่มินถามเรื่องพี่มินเห็นบอกว่าไปคือไปจังหวัดเลยไปชลบุรีมาใช่ไหมคะที่ไปร่วมกับประชาชนมีเรารับเสด็จพรุ่งนี้ไปอ่างทองก็คือจะเป็นแกนนำไปในทุกอย่าพูดแกนนำครับผมไม่ใช่แกนนำคุณแล้วฮะถูกต้องผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งณตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอถ้ามีการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราไม่ใช่ปลุกม็อบเราไม่ใช่เป็นแกนนำแต่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมานะครับในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมก็จะไปทุกจังหวัดที่ขอมานะครับมีอีกหลายจังหวัดที่เราจะต้องไปนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงประมาณปีใหม่เลยไปแล้วอีกนะฮะเราก็พยายามที่จะรู้ว่าจังหวัดไหนที่เขาโอเคนะครับไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีบุคคลที่ขึ้นมาต้องไปต่อว่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปร้องเพลงชาติร้องเพลงสตรีมหาราชาอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนเนี่ยครบรักแล้วก็เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์อย่างเดียวเราจะไม่ไปโจมตีใครนะครับแต่ถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับออกมาจับจ้วงหรือว่าเสียหายกับสถาบันเราก็ไม่ยอมเราก็ถือว่าเราไม่ยอมเหมือนกันอันนี้คือถึงปีหน้าแล้วใช่ไหมคะที่มีคนติดต่อมาใช่ครับถึงปีหน้าแล้วตอนนี้คือเรามีรับวันที่17มกราคมด้วยนะครับผมยาวไปถึงปีหน้าในเร็ววันนี้มีที่ไหนบ้างพรุ่งนี้ไปอ่างทองครับอ่างทองแล้ว28ไปพัทลุงนะครับแล้วก็จะมี29 30ตอนนี้กำลังคอนเฟิร์มอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำงานเร็วเกินไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพเราก็ไม่อยากที่จะไปบางคนบางที่ไปคนออกมาสัก 3-4 พันคนมันก็ยังโอเคแต่บางที่เนี่ย 1,000 คน 2,000 คนมันทำให้ดูมันรู้สึกแหมมันต้องไปแล้วต้องแบบทีเด็ดเลยพี่บินเมื่อวานไปรับเสด็จมาครับทุกครั้งที่เราเสด็จบินมีแบบกราบทูลหรือกราบพระบาทพระองค์ท่านจะตรัสอย่างเดียวเลยว่าขอบใจมากเราต้องบอกทุกคนว่าในสิ่งที่ความเป็นจริงเราต้องสามัคคีกันนะครับแล้วก็ขอบใจที่ช่วยเหลือสังคมเพราะพระองค์ท่านน่าจะดูมาตลอดนะว่าทำอะไรบ้างอะไรบ้างประมาณอย่างนี้ทุกครั้งเวลาเราได้กราบพระบาทพระองค์ท่านเนี่ยเรารู้สึกว่ามีกำลังใจมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมอย่างน้อยพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบนิกรขององค์ท่านเราก็ได้แบ่งเบาภาระขององค์ท่านในการที่เข้าไปช่วยเหลือในการที่ไปพูดถึงสถาบันมหากษัตริย์ในสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรยังไงนะครับณตอนนี้มีการบิดเบือนเรื่องกับประวัติศาสตร์อะไรนู้นมากมายนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มีพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับลองเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ไม่ต้องเป็นลองสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเราจะรู้ว่าที่พวกเขาเข้าใจมันคืออะไรท้ายถามเรื่องความโชคดีที่เป็นทางเมื่อที่แล้วถูกหวยถูกมาไป169บาทยังไงคะได้มาแต่ใดมาไม่ได้จากใดมาเลย แต่ผมรู้ว่าเมื่อครั้งก่อนประธานที่พอดีน่าจะเป็นทรัมป์เนี่ยวันที่45นะแล้วหัวก็ออก45เราก็เคยถ้าโจไบเดน46มันต้องออก46ก็คิดอย่างนั้นแค่นั้นเองก็เฮ้ยใครมี46ว่าไปดูหน่อยดิอ้าวก็ได้มาแล้วก็จากหลายๆที่แล้วก็เก็บไปแล้วก็ไม่ได้64นะไม่ได้บอก64นะกลัวว่าบางคนก็ซื้อหวยเนี่ยหรือว่าซื้อลอตเตอรี่ก็ต้อง46 64แต่ว่าไม่ได้บอกว่า64ซื้อ46มาอย่างเดียวเลยแล้วก็ซื้อ60 60นี่คือเลขอะไรมั้ยฮะ
คนตายโควิด60คนเมื่อตอน59มันก็ออกตอน58คนก็ออกตอนนี้60คนเนี่ยงวดนี้ก็ต้องออกผมก็เลยสู้60ดักไว้หมดแล้วตอนนี้ไม่ได้บอกอะไรครับไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ผมสู้60ดักไว้หมดแล้วของวันนี้ของงวดนี้ครับแต่อย่าลืมนับเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันครับผมแต่ทีนี้อย่างเงินที่ได้เอาไปทำอะไรยังไงผมทำบุญหมดเลยรับรองว่าสิ่งที่ได้กับได้มาโดยที่ได้มาฟรีโดยที่ไม่ต้องอะไรเนี่ยผมก็จะทำบุญหมดเลยทำบุญทั้งหมดที่นี่คือมอบกับพี่น้องประชาชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเราเข้าไปเดินไปนู่นนี่อย่างที่ผ่านมาน้ำท่วมเนี่ยผมควักเงินของผมเนี่ยไปก็เป็นล้านแต่พี่น้องประชาชนครอบครัวละพันครอบครัวละพันครอบครัวละพันเนี่ยโดยไม่ได้ใช้เงินของมูลที่นะมูลที่แจกข้าวสารอาหารแห้งจากน้ำแต่ผมเนี่ยจะแจกเงินแต่เป็นเงินเพราะผมรู้ว่าปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาว่าเป็นโชคใหญ่สุดเลยของชีวิตนี้ไม่ผมเคยถูก3ล้านกว่าก็มี3ล้านกว่าบาทผมถูกมาแล้วอันนี้ถือว่าจิ๊บๆ3แสนกว่าบาทรู้จิ๊บๆเริ่มมีคนเข้ามาถามน้อยมั้ยคะก็ถามแบบนี้เมื่อกี้เดินแต่เจอแจกเนี่ยพี่คนนี้อะไรคนนี้อะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเราบอกลำเลขมันจะเพี้ยนแต่ผมไม่นั่นหรอกผมก็บอกผมซื้อ60ผมซื้อ60ผมไม่ได้บอกอะไรเลยผมบอก60ผมซื้อ60พอท่านก็จะถามว่าเอามาจากไหนพี่เขาเนี่ยโควิดนี่แหละโอเคค่ะ